็อย่างที่พูดนะคะว่าเรายังมีข่าวคราวต่อเนื่องถึงผลกระทบจากการที่สหรัฐนั้นได้ผู้นำคนใหม่เป็นโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐค่ะก็มีการประเมินผลกระทบจากประเทศต่างๆที่เรียกว่าสหรัฐมีความสัมพันธ์ด้วยรวมถึงไทยเช่นเดียวกันนะคะทางด้านของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้วิเคราะห์ชัยชนะเหนือความคาดหมายเรียกว่าหับปากกาเซียนในครั้งนี้เลยทีเดียวของโดนัลด์ทรัมป์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็ตรงกับวันที่8ของเขาแล้วก็ตรงกับวันที่9ของเราบอกว่าในเรื่องนี้ทำให้นักลงทุนนั้นมีความตื่นตระหนกระยะสั้นคล้ายกับกรณีของ Brexit เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะซึ่งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า EIC ระบุนโยบายล่าสุดตุดขออภัยค่ะนโยบายสุดโต่งที่ทรัมป์ใช้ในการหาเสียงอย่างมาเป็นการตั้งกำแพงภาษีต่อสินค้านำเข้าจากจีนและเม็กซิโกหรือการเนรเทศแรงงานผิดกฎหมายกว่า11ล้านคนออกนอกสหรัฐหากนำมาใช้จริงอาจทำให้เศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกนั้นชะลอตัวได้นะคะส่วนผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจะมาจากด้านการค้าหากเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยอย่างสหรัฐและจีนมีการชะลอตัวการส่งออกของไทยที่ฟื้นตัวในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็อาจจะสูญเสียแรงส่งไปด้วยนอกจากนี้เศรษฐกิจไทยอาจจะได้รับผลกระทบจากตลาดการเงินโลกที่ผันผวนรุนแรงขึ้นตามความไม่แน่นอนของนโยบายทรัมป์ที่จะมีขึ้นต่อไปนะคะเพราะตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าทรัมป์จะดำเนินนโยบายตามที่พูดไว้จริงมากน้อยแค่ไหนหรือว่ารุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเอเชียหลังโรงแรงเมื่อวานนี้เรียกว่าตกไปทั่วไม่ว่าจะเป็นนิเคอีกไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้โพซิตหรือว่าหางเสงนะคะปรากฏว่าช่วงเช้าวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางของตลาดหุ้นนิวยอร์กหลังจากทรัมป์ได้รับชัยชนะเนื่องจากว่านักลงทุนมีความหวังนะคะว่านโยบายของทรัมป์จะเอื้อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจแล้วก็ช่วยหนุนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งก็ปรากฏว่าวันนี้ค่ะดัชนีตลาดสำคัญอย่างนิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่เปิดมาก็เปิดอยู่ที่ 16,562.86 จุดเพิ่มขึ้นมา 311.32 จุดดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนนะคะเปิดที่ 3,148.54 จุดเพิ่มขึ้นมา 20.17 จุดดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่22,848.74 จุดเพิ่มขึ้นมา 433.55 จุดค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาฟังการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรรถสิทธิ์พานแก้วค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะว่าพูดถึงการที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นสามารถจะชนะฮิลลารีคลินตันผู้ที่มีประสบการณ์ในการเมืองคร่ำวอดมานานมากๆเนี่ยเขาทำได้อย่างไรแล้วก็มีการพลิกโพลของทุกสำนักอีกด้วยนะคะตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณสัตตกมลครับค่ะอยากเรียนถามอาจารย์ว่าวิเคราะห์กันจัดๆเลยค่ะอาจารย์ว่าทำไมอยู่ดีๆหักปากกาเซียนกันได้ขนาดนี้เพราะว่าโพลก่อนหน้านี้ทุกสำนักก็เทให้คลินตันกันแบบหมดใจจริงๆค่ะอาจารย์ครับอันนี้ผมมองเป็นใน3ประเด็นด้วยกันนะครับถ้าเกิดเมื่อกี้คุณสัตตกมลได้พูดถึงเรื่องโพลเนี่ยเราต้องอธิบายเรื่องโพลว่าการนำของคลินตันเนี่ยนะครับเวลาเราดูโพลเนี่ยมันจะมีสิ่งนึงที่เรียกว่าค่าความคลาดเคลื่อนนะครับค่าความคลาดเคลื่อนเนี่ยมันเขาก็จะบอกทุกโพลว่าอยู่ที่ 3% หรือ 5% ค่าความคลาดเคลื่อนจะเป็นตัวบอกว่าคะแนนที่คลินตันได้เนี่ยมันไม่ใช่คะแนนตรงนั้นพอดีเวลาบอกว่าคลินตันนำอยู่45-42 45-43แต่ถ้าเกิดค่าความคลาดเคลื่อนมันอยู่ที่3หรือ 5% เนี่ยแสดงว่าความแตกต่างระหว่าง42กับ45เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันต้องอธิบายแบบนี้ดังนั้นผลโพลคลินตันนำแต่ไม่ได้บอกว่าคลินตันจะชนะเพราะโอกาสที่คะแนนนั้นๆที่คนบอกเนี่ยอาจจะต่ำกว่าทรัมป์ก็มีค่ะนะครับอันนี้เป็นเหตุผลแรกว่าโพไม่ได้ผิดแต่ว่าคนอ่านโพแล้วเนี่ยไม่ได้อ่านแบบความเข้าใจจริงๆคิดว่านำคือนำคือถ้าเกิดว่าผลโพออกมาแล้วต่างกันห้าคะแนนสิบคะแนนอันเนี้ยชนะขาดแน่นอนแต่การห่างกัน 2-3% เนี่ยไม่ได้ถือว่าจะชนะนะครับในส่วนแรกในส่วนที่สองผมคิดว่ามันเป็นส่วนของที่การดำเนินการหาเสียงนะคะการทำแคมเปญของทรัมป์เนี่ยได้รับความประสบความสำเร็จมากคือวางกลยุทธ์ได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าเขาทราบว่ากลุ่มคนแบบไหนที่จะเลือกเขาและจะสร้างเนื้อหาอย่างไรให้ตรงใจคนพวกนั้นคือหมายว่าเราจะเห็นว่าข่าวหลังๆบอกว่าคนที่เป็นอเมริกัน working class หรือคนที่ทำงานเป็นกลุ่มคนชนชั้นทำงานแล้วก็อยู่ในชนบทเนี่ยจะออกมาเลือกตั้งเยอะและคนเหล่านี้ก็มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนแนวคิดแบบพรรครีพับลิกันอยู่แล้วท่านเองนะครับก็ใช้ความรู้สึกของคนตรงนี้ร่วมกับสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศที่ไม่ค่อยจะดีแล้วก็มีผลลบต่อคนกลุ่มนี้แล้วก็หาเสียงด้วยแบบนั้นนะครับส่วนที่3จริงๆอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคลินตันเองเนี่ยหกล้มด้วยตัวเองถ้าเรามาดูคะแนนการเลือกตั้งคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยคนไม่ได้เลือกทำมากกว่า
ผู้สมัครของพรรครีพับลิกันในปีก่อนๆ นะครับทำได้คะแนนน้อยกว่าจอห์นแมคเคน 1.1 ล้านเสียงได้น้อยกว่ารอมนี่2ล้านเสียงแต่ว่าตัวคลินตันเองนะครับได้คะแนนน้อยกว่าโอบามาที่เคยได้ตอนปี2012ถึง7ล้านเสียงนั่นหมายความว่าคลินตันไม่สามารถที่จะสื่อสารไปสู่คนที่เป็นพรรคเดโมแครตที่เคยเลือกเขาได้เหมือนเดิมนั่นหมายความว่าเขามันไม่ใช่ว่าทำมาแรงนั่นเป็นเพราะว่าคลินตันเองก็พลาดด้วยค่ะการพลาดของคลินตันอาจารย์มองว่าตรงจุดไหนคะที่แบบจับคนไฮเอนด์จัดคนมีการศึกษาแต่ไม่ได้มองกลุ่มคนข้างล่างอย่างทรัมป์ที่เขามองหรือเปล่าฮะอาจจะเป็นแบบนั้นฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเราทุกคนก็น่าสังเกตว่าทำไมทรัมป์ออกนโยบายหาเสียงซึ่งรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกจริตหลายๆคนรู้สึกว่าทำไมคนยังสนับสนุนอยู่นั่นเป็นเพราะว่าทรัมป์เองวางกลยุทธ์ว่ามองข้ามคนกลุ่มชนชั้นกลางไปเลยครับคิดแบบชนชั้นกลางไม่เอาเขาเอาความคิดแบบชนชั้นที่ไม่ใช่ชนชั้นกลางลงไปแล้วความคิดเหล่านี้ตรงกับคนเหล่านั้นคลินตันเองก็พลาดที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับคนเหล่านั้นและคนที่เป็นคนในชนบทชนชั้นล่างชนชั้นกลางลงไปเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วมันเป็นเพราะว่านักการเมืองและกลุ่มการเมืองที่อยู่ในวอชิงตันและคนนักธุรกิจในพวกวอลล์สตรีทเนี่ยแหละเป็นคนกำหนดมันทำให้คนรวยก็รวยคนจนก็จนและคลินตันเองก็เป็นผู้แทนของคนเหล่านี้ดังนั้นเขาเลยอยากจะบอกว่าอยากจะเปลี่ยนและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการที่โอบามาบอกจะเปลี่ยนมา8ปีเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแต่คืนสุดท้ายที่มิชิแกนที่ทรัมป์บอกว่าเขาจะนำความเปลี่ยนแปลงที่เป็น real change หรือความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวที่ผลักให้คนออกไปเลือกซ้ำมากกว่าคลินตันค่ะมันเปรียบเทียบแล้วเหมือนเมืองไทย2พรรคใหญ่ของเราไหมฮะอาจารย์ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ย2พรรคใหญ่ของไทยเนี่ยนะครับก็ยังคงจับกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันไม่เหมือนกับ2พรรคใหญ่ของอเมริกันที่เขาแยกกันอย่างชัดเจนนะคะว่าเดโมแครตจะเป็นคนแบบนึงคือหมายว่าความคิดทางการเมืองของคนอเมริกันเนี่ยมีความชัดเจนมากกว่าความคิดทางการเมืองของคนไทยคนไทยอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายแต่ในเนื้อหาของนโยบายทั้งสองพรรคหรือหลายๆพรรคนั้นน่ะเป็นเนื้อเดียวกันเพียงแต่วิธีการต่างกันนะครับมันไม่ได้บอกว่าคนนึงอยากจะเช่นเรื่องภาษีเช่นอยากจะเก็บภาษีมากขึ้นอีกคนหยอกบอกว่าอยากจะเก็บภาษีน้อยลงแต่นั่นคือแบบอเมริกันแบบไทยคือทุกคนจะเก็บภาษีคล้ายกันแต่ว่าเอาไปบริหารต่างกันประมาณนี้ค่ะโอบามาอยู่นานเกินไปจนทำให้คลินตันเสียคะแนนอาจารย์คิดเป็นอย่างนี้ไหมคะอันนี้มันมีผลการวิจัยทางด้านวิชาการเลยนะครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วผู้สมัครจากพรรคที่เคยครองตำแหน่งมาแล้ว2สมัยนะครับการที่อีกพรรคนึงจะเป็นสมัยที่3เนี่ยจะส่งผลลบต่อผู้สมัครคนนั้นค่ะนะครับหมายว่ามันเป็นเค้าเรียกว่าเป็นเทิร์ดเทอมคือสมัยที่3เนี่ยจะทำร้ายพรรคนั้นคือเพราะฉะนั้นโอบามาอยู่มา8ปีคนก็อยากจะเปลี่ยนแปลงฮิลลารีมาปีสมัยที่3เนี่ยค่อนข้างจะเสียเปรียบโดยทางสถิติและที่สำคัญก็คือผมคิดว่าหลายๆคนยังมองว่าโอบามาไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นำความเปลี่ยนแปลงการโฆษณาว่า change มาตั้งแต่ปี2008เนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากดังนั้นการที่คนคนหนึ่งอย่างทรัมป์คนคนหนึ่งออกมาอย่างทรัมป์บอกว่าเราจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเราจะไม่เล่นการเมืองแบบเดิมผมเป็นคนข้างนอกผมไม่ถูกควบคุมโดยวอลล์สตรีทผมไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการเมืองเก่าๆที่อยู่ในวอชิงตันมันทำให้คนรู้สึกมีความหวังยิ่งกว่าตัวโอบามาค่ะก็ถือว่าชัดเจนนะคะว่าพลเมืองอเมริกันต้องการการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคนที่อยู่ในระดับกลางแล้วก็ล่างที่เขาต้องการการทำงานการมีทรัพย์สินการเรียกว่าดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอเมริกันได้อย่างปกติในที่สุดมันกลับไปย้อนเหมือนสมัยตอนที่บิลคลินตันหาเสียงว่ามันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจค่ะต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตรบกวนเพียงเท่านี้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรรถสิทธิ์พานแก้วค่ะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็วิเคราะห์ได้ถูกจุดตรงจุดทีเดียวค่ะมีประมาณ3สาเหตุใหญ่ด้วยกันดังที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะคะ